วัสดีค่ะทีมสิริสุทธิวัฒน์นะคะในช่วงของพลิกมุมคิดนะคะแค่พลิกมุมคิดนิดเดียวนะคะชีวิตคุณก็เปลี่ยนได้แล้วนะคะก็สวัสดีนะคะในวันเป็นไงคะเลยสงกรานต์มาแล้วนะคะก็ปีใหม่ไทยที่ต้องบอกว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเราจะทำอะไรในช่วง1ปีเนี่ยมันเป็นช่วงของการที่เราต้องมุ่งมั่นที่จะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างถูกไหมคะใครมีโปรเจกต์ที่แบบว่าตั้งใจแล้วตั้งเป้าหมายแล้วในหลายๆคลาสที่เราผ่านมาในช่วงพลิกมุมคิดก็มีทั้งในเรื่องของการตั้งเป้าหมายด้วยนะต้องบอกว่าใครที่ตั้งเป้าหมายอย่างจริงจังแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเพิ่มเติมในด้านของความรู้กันนะคะโอเควันนี้มีคำชมด้วยนะคะจากน้องพัดนะคะพี่พิมพ์สวยมากค่ะต้องบอกว่าน้องพัดก็สวยนะคะวันนี้เราทุกคนนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้ดีขึ้นสดใสขึ้นมีสิ่งดีๆมากขึ้นแล้วเมื่อเราดึงดูดในเรื่องของความสุขความสำเร็จมันก็จะเข้ามาด้วยนะคะมีความสุขก่อนนะคะก็ใครมาจากจังหวัดไหนกันบ้างนะคะช่วยพิมพ์ขึ้นมาให้ดูหน่อยนะคะพิมพ์ขึ้นมาให้ดูหน่อยค่ะส่วนพิมพ์นะคะในช่วงสงกรานต์ค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรคะกทม.ค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าพิมพ์เองเป็นคนที่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลไม่ชอบไปแย่งกินเที่ยวกับใครค่ะเขาบอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพอเรามีคือบางคนเนี่ยตอนช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะมีเวลาเยอะแยะมากมายเลยแต่บางทีไม่มีเงินที่จะเที่ยวถูกไหมแต่พอเรามีเงินมากขึ้นเริ่มมีงานที่มั่นคงขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออะไรพอมีเงินมากขึ้นกลายเป็นว่าเริ่มไม่มีเวลาค่ะกลายเป็นว่าภาระนี่โอ้โหเยอะแยะมากมายเริ่มไม่มีเวลานะแต่พอเราอายุเยอะๆมากขึ้นจริงๆเงินเก็บเราก็เริ่มมีแล้วแต่ปรากฏว่าโอ้ยปวดเข่าค่ะเดินไม่ไหวเริ่มไม่แข็งแรงแล้วฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าพรที่จะถูกประทานมาแล้วเป็นพรที่แบบว่าสุดยอดมากๆเลยในชีวิตนั่นก็คือมีเงินนะคะมีเวลาและมีสุขภาพที่ดีในการท่องเที่ยวด้วยนะคะเชื่อว่าทุกท่านถ้าเลือกเครื่องมือที่ดีเครื่องมือสำคัญค่ะเพราะชีวิตคนเราอย่างที่พิมพ์พูดหลายครั้งแล้วว่า10ปีจะมีทั้งหมดแค่7ครั้งนะนั่นก็คืออายุถึง70ปีจะมี10ปีแค่7ครั้งแค่นั้นเองนะคะโอ้ยมีจากเชียงใหม่เจ้านะคิดถึงมากมายเลยเมลลี่นะคะมีคนบอกว่าสปีกเกอร์มาจากเกาหลีจริงๆไม่ใช่นะคะเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดนะคะวันนี้มีคนชมว่าสวยมากพรใดที่ส่งกลับมาก็ขอให้ส่งกลับไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องหญิงนะคะสมุทรปราการค่ะจากพี่กุ้งดวงดาวนะคะคุณพี่อภิสิทธิ์จากฝั่งทนบ้านเดียวกันนะคะแล้วคุณสาวรีจากพัทลุงจ้านะคะน้องหญิงบอกว่าอยู่พะเยาแต่ตอนนี้มาทำงานอยู่ที่ระยองนะมีท่านอื่นอีกไหมอยู่จังหวัดอะไรบ้างนะคะวันนี้จะบอกว่ามาในหัวข้อที่บอกว่าแซ่บมากๆเลยแชร์ออกไปเพื่อนได้ดูตอนนี้ใครยังไม่ดูสกิดมาดูค่ะอย่าเพิ่งไปดูทีวีข้างๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันเป็นหัวข้อที่แซ่บสุดๆเลยนะคะแซ่บพอๆกับสปีกเกอร์วันนี้เลยนะคะโอเคนะคะจากนครปฐมด้วยจ้าบ้านเดียวกันเลยบ้านเดียวกันอีกแล้วนะเพราะว่าเราเป็นคนอยู่โลกเดียวกันนะคะบ้านไหนก็เป็นบ้านพิมพ์เหมือนกันนะคะเพราะพิมพ์เป็นคนที่ชอบไปเดินทางชอบเดินทางท่องเที่ยวมากแต่ถ้าวันไหนเป็นวันเทศกาลคนเยอะๆแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวไม่ต้องมาชวนนะคะไม่ชอบแต่ชอบที่แบบอิสระจะไปวันไหนก็ได้บางคนบอกเอ้าแล้วทำไงอ่ะปีนึงฉันมีวันหยุดอยู่ไม่กี่วันฉันก็ต้องไปวันที่คนอื่นเขาไปถูกไหมแต่วันนี้จะบอกเลยค่ะชีวิตคุณเลือกได้ถ้าคุณฟังมาช่วงก่อนเรามีเครื่องมือเรามีแพลตฟอร์มที่ดีแพลตฟอร์มเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบคือบางคนเห็นพิมพ์ทำงานรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเก่งขยันทำไมเป็นคนขยันแต่จริงแล้วจริงตัวจริงแม่เป็นคนที่ขี้เกียจมากๆเลยความขี้เกียจเนี่ยนะมันฝังอยู่ในสายเลือดเลยทำให้เราเลือกงานที่แบบเราคิดว่าชีวิตเราวันหนึ่งอะเราสามารถเลือกทำอะไรก็ได้คือเอาง่ายเงินมีแล้วไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวเวลามีด้วยและจะไปทำงานท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้เลือกทำอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำนะคะซึ่งพิมพ์มีแผนท่องเที่ยวอยู่นะตอนนี้ช่วงหน้าร้อนใช่ไหมต้องไปไหนคะทะเลถูกไหมเดี๋ยวพอปลายฝนเริ่มมีฝนแล้วเราก็ต้องไปเที่ยวน้ำตกถูกไหมคะพอปลายฝนเริ่มปลายฝนแล้วกลายเป็นต้นหนาวเราก็มีทริปค่ะที่จะไปช่วงปูไข่ค่ะ
ปูกำลังไข่พอดีคือเราอยากจะไปช่วงนั้นนะแล้วพอช่วงฝนเยอะๆเราก็ต้องฝนเยอะๆไปแล้วเราไปน้ำตกใช่ไหมไปฝนต้นหนาวเราก็จะไปเที่ยวอะไรที่แบบบรรยากาศดีๆมีอาหารอร่อยทานโดยเฉพาะปูไข่เนี่ยเป็นทริปที่พิมอยากชวนทุกคนไปนะคะเดี๋ยวจะทำโปรโมทออกมาไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็พอถึงหน้าหนาวเราก็ต้องขึ้นดอยนิดนึงนะไปสัมผัสอากาศหนาวไปสัมผัสทะเลหมอกนะโดยเฉพาะบ้านของพี่นานนะตะกี้พี่นานเข้ามาดูด้วยที่เพชรบูรณ์นะคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยแต่ถ้าวันนี้เรามีเวลาวันหยุดต่อปีแค่ปีละไม่กี่วันแล้ววันที่เราไปเราต้องไปแย่งกินแย่งใช้กับคนอื่นพิมว่ามันไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะแต่วันนี้เครื่องมือเราได้ฟังไปแล้วแต่คุณจะเลือกหรือไม่นั่นคือชีวิตของคุณนะคะแต่วันนี้หัวข้อที่พิมบอกว่าแซ่บมากแซ่บลืมมันคืออะไรมันคือหัวข้อในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายจริงหรือหลอกลวงธุรกิจเครือข่ายจริงหรือหลอกลวงค่ะคนที่ฟังในห้องนี้ฟังแล้วคิดว่ายังไงพิมเองค่ะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นะคะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นะคะเป็นคนที่ตั้งแต่เรียนมัธยมจนถึงม.ปลายเรามีความคิดอยู่เสมอว่าเราอยากทำให้พ่อแม่สบายอยากทำงานที่ไม่ต้องนั่งโต๊ะเพราะว่าพ่อพิมพ์เนี่ยนะคะจะบอกว่ามีการพาดพิงถึงท่านนิดนึงท่านทำงานนะคะ7วันค่ะบางทีทำงานไม่ใช่คืองานไม่ถึง7วันบางทีทำงาน5วันแต่อีก2วันที่หยุดก็หอบงานมาทำที่บ้านด้วยเข้าใจไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เขาไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองเลยเรารู้เลยเงินเดือนพ่อนะคะเหยียบแสนนะคะเหยียบแสนต่อเดือนแต่ว่ามีลูก4คนค่ะมีลูก4คนนะพิมเป็นคนโตนะคะเขาบอกมีลูก7เอ้ยไม่ใช่มีลูก7คนไม่เดี๋ยวนี้ไม่มีลูก7คนแล้วนะเขาบอกว่ามีลูก1คนจน7ปีจริงหรือไม่นะคะในห้องนี้ใครมีลูกหลายๆคนมั้ยคะมีลูก1คนจน7ปีค่ะแต่พ่อค่ะมีลูก4คนค่ะจน28ปี28ปีบวกลบอาจจะเป็น30ปีได้นะคะฉะนั้นค่าใช้จ่ายอะไรสูงมากเลยฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยงานที่เราจะเลือกเป็นงานในฝันของเราแล้วก็คิดว่ามันจะต้องมีเงินค่ะมีเวลาค่ะและที่สำคัญเราสามารถสำเร็จรวดเร็วไม่ต้องถึงแบบวันนึงต้องถือไม้เท้ายอดทองขึ้นไปแบบไม่ใช่ถือไม้เท้าขึ้นไปแบบเฮ้ยอยากจะไปปีนเขาต้องถือไม้เท้าไปอย่างเงี้ยเราก็อยากจะแข็งแรงที่จะไปถูกไหมคะฉะนั้นธุรกิจที่เราเลือกตั้งแต่เรียนจบมหาลัยมามันคือธุรกิจที่ชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายซึ่งมันมีความภาคภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าพิมเองเนี่ยทำมาตั้งแต่เรียนจบมหาลัยแล้วก็จนถึงวันนี้เลี้ยงตัวเองนะคะทั้งเลี้ยงตัวเองทั้งทำเขาเรียกว่าอะไรทำอยู่เป็นอาชีพหลักและที่สำคัญคือวันว่างๆเราก็สามารถไปท่องเที่ยวไปทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราอยากทำคือตอนนี้คือจริงๆก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้ปูด้วยกีบกุหลาบนะมันเป็นช่วงที่เริ่มต้นมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยลองไม่เคยทำมันก็เป็นอะไรที่ยากถูกไหมคะแต่พอเราทำมาสักระยะหนึ่งแล้วเราก็มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับมันอ่ะสิ่งที่มันเคยยากมันก็ง่ายเหมือนเราฝึกว่ายน้ำอะค่ะเราฝึกว่ายน้ำฝึกขับรถอุ้ยช่วงแรกๆยากมากแต่ไปๆมาๆถ้าเราไม่เลิกมันก็ง่ายถูกไหมคะแต่ช่วงประเด็นฮอตที่ต้องบอกว่าของเดือนเมษาหน้าร้อนที่ต้องบอกอากาศนี่ร้อนมากแต่ข่าวนี้นี่ร้อนมากที่สุดเลยคือทะลุทะลวงมาที่ไลน์ทุกกลุ่มคือใครที่อยู่ในวงการของธุรกิจถ้าไม่ได้ยินข่าวนี้นี่ต้องบอกว่าเชยมากๆเลยนะคะก็เป็นข่าวที่ไม่ต้องไปพูดถึงพาดพิงถึงใครก็แล้วแต่นะแต่จะบอกว่ามันเป็นข่าวที่ทุกคนได้ยินว่ามีคนที่ถูกหลอกถูกลอยแพเป็นพันๆคนนะลงทุนมาไม่ได้ทุนคืนที่สำคัญคือถูกหลอกว่าจะได้ไปเที่ยวฟรีแล้วไม่ได้ไปแบบนี้เป็นพันๆคนเลยที่แบบออกข่าวดังมาก3579นะคะช่องทีวีออนไลน์ทุกอย่างคือวันนี้เนี่ยพิมจะบอกว่าไงวันนี้พอเศรษฐกิจบ้านเรามันไม่ดีอ่ะมันเหมือนว่าธุรกิจที่มีสีเทาสีดำอะไรเหล่านี้มันก็เข้ามาในประเทศไทยเยอะมากไม่ใช่แค่ธุรกิจต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยแต่ต้องบอกว่าคนไทยด้วยกันเองก็ยังหลอกคนไทยด้วยกันเองไม่ใช่แค่ต่างชาติเข้ามาหลอกเราคนไทยด้วยกันเองก็หลอกคนไทยด้วยกันเองถูกไหมคะแต่วันนี้เนี่ยคือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนในห้องนี้ฟังดีๆเลยนะอยากให้เรามีภูมิคุ้มกันค่ะถ้าเราเลือกเป็นเราเข้าใจธุรกิจเราไม่มีทางโดนหลอกค่ะเราต้องเลือกธุรกิจด้วยความรู้ค่ะเราต้องเลือกธุรกิจด้วยความที่เราไม่โลภค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพิมพ์บอกเลยเวลาพิมพ์ไปบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่พิมพ์บอกเลยถ้ามีใครบอกคุณว่ามาที่ลงทุนเลยเสร็จปุ๊บนั่งเฉยๆเดี๋ยวคุณรวยหลอกล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะมีธุรกิจอะไรไหมในโลกอ่ะที่คุณนั่งเฉยๆแล้วคุณได้เงิน
ขนาดเราทำงานประจำบางคนเงินเดือน 20,000 30,000 ยังต้องแลกกับเวลา5วัน7วันในการไปทำงานถูกไหมคะแล้วมันมีงานอะไรอ่ะที่ลงทุนแล้วก็มีเงินกลับมาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่มีแน่นอนแต่ต้องบอกว่าด้วยความที่บางทีการธุรกิจในรูปแบบของหลอกลวงบางครั้งเนี่ยก็มาในรูปแบบที่เป็นมืออาชีพมากๆเลยเขาเรียกว่ามืออาชีพในการหลอกลวงมีการสร้างภาพที่ยิ่งใหญ่อลังการนู่นนี่นั่นเป็นมืออาชีพแล้วผู้คนก็เชื่อตลอดเวลาในห้องนี้ไม่รู้เคยเจอเคยโดนเคยลองหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าถ้าเราเจอแล้วเจ็บแล้วก็อย่าไปเจ็บซ้ำค่ะวันนี้ธุรกิจที่พิมพ์เลือกมาตลอดเวลามันคือหลักการแนวคิดไม่ยากนะคะในการที่จะเข้าใจมันนะคะโอเคอยากรู้แล้วนะหลายคนเข้ามาฟังเข้ามาร่วมนะคะฟังดีๆเลยเราต้องมีภูมิคุ้มกันค่ะธุรกิจไม่ใช่ไม่ดีต้องแยกให้ออกค่ะธุรกิจมีสีขาวมีสีเทามีสีดำเยอะแยะมากมายนะคะบางคนก็โอ้โหมันดูเหมือนใช่มากอะแต่มันหลอกแบบเต็มๆเลยก็มีนะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนวันนี้เนี่ยธุรกิจที่มันเกิดธุรกิจหรือบริการหรือสินค้าอะไรขึ้นมาเนี่ยนะแนวคิดของเขาเรียกว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดเนี่ยมันคือการที่เราจะเคลื่อนสินค้าหรือบริการเนี่ยไปถึงมือผู้บริโภคฉะนั้นวิธีการที่จะเคลื่อนสินค้าหรือบริการหรือธุรกิจเนี่ยไปถึงมือผู้บริโภคเนี่ยมันมีหลักการตลาดอยู่ง่ายๆจริงๆแล้วลองดูเอามือขึ้นมานะคะยกมือขึ้นมานะคะเลข4แบบนี้นะคะเลข4แบบนี้คืออะไรอย่างแรกค่ะอย่างที่1ที่เราต้องรู้จักมันคือการตลาดคือยังไงเขาเรียกว่า marketing แบบ direct sell หรือการขายตรงการขายตรงคืออะไรการขายตรงก็คือการที่คุณไปเดินไปที่ห้างแล้วคุณก็ไปซื้อสินค้าคุณเดินไปที่7-11คุณเดินไปตามเชลต่างๆแล้วคุณไปซื้อสินค้านั่นคือในรูปแบบของการขายตรงหมายความว่าไปปุ๊บขายตั้งเชลหรือทำอะไรก็คือขายตรงนั่นเขาเรียกว่าขายตรงซึ่งการคำว่าขายตรงเนี่ยมักสับสนกับธุรกิจเครือข่ายด้วยแต่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยไม่ใช่ในรูปแบบของขายตรงแต่ทั้งหมดแล้วmarketingที่พิมพ์จะคุยตั้งแต่อย่างที่หนึ่งเนี่ยก็คือการเคลื่อนสินค้าเหมือนกันเอาง่ายๆว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้เกิดการเคลื่อนสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคไม่มีใครจ่ายเงินให้เราเท่ากับเราไม่มีรายได้ฉะนั้นถ้าบางคนบอกโอ๊ยไม่ต้องมีสินค้ามีแค่แผนรายได้ลงทุนมาแล้วได้เงินคืนบางทีมันไม่ได้เกิดการเคลื่อนสินค้าหรือบริการเอาง่ายๆว่าไม่ได้เกิดกำไรไม่ได้เกิดยอดขายแล้วรายได้เกิดจากไหนสงสัยเป็นหลักเลยว่าโหหลอกลวงแน่นอนน่ากลัวมากเลยนะแต่มันหลอกลวงแบบมืออาชีพนะอย่าลืมนะคะฉะนั้นอันที่หนึ่งค่ะขายตรงก็คือเดินไปตามห้างคุณหยิบสินค้าไปตามเชลไปตามที่ต่างๆนี่คือขายตรงนะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของขายปลีกนะขายปลีกก็คือจริงๆอันที่สองนี่คือขายปลีกเดินไปตามห้างนี่ก็คือขายปลีกจริงๆขายปลีกกับขายตรงในใกล้เคียงกันมากเลยแต่ว่าตัวขายปลีกเนี่ยก็คือเราเดินไปซื้อไปเลือกตามเชลไปเลือกการตลาดต่างๆซึ่งขายปลีกเนี่ยเขาจะต้องลงโฆษณาเยอะๆเพื่อดึงดูดเราเข้ามาซื้อเขาก็จะวางตามเชลตามที่ต่างๆนะคะแต่อีกอย่างนึงก็คืออันแรกก็คือขายปลีกใช่ไหมจริงๆอันแรกคือขายปลีกอันที่สองคือขายตรงขายตรงก็คือว่าเหมือนกับว่าเราอาจจะรู้จักสาวมิสทีนใช่ไหมติ้งตองเข้าประตูบ้านมิสทีนมาแล้วค่ะอะไรเหล่านี้เนี่ยคือขายตรงขายตรงก็คือไปเคาะประตูตามบ้านแล้วก็ขายหรือไม่ก็เราอาจจะรู้จักพวกตั้งบูธขายประกันชีวิตที่มาเคาะขายตามบ้านนะคะมาหาบ้านเพื่อนหรือมาขายอะไรแบบนี้นะคะซึ่งขายปลีกขายตรงเหล่านี้เนี่ยก็คือการขายโดยตรงเลยนะคะซึ่งบางทีมันจะสับสนกับธุรกิจที่เราทำอย่างธุรกิจเครือข่ายนะคะซึ่งธุรกิจเครือข่ายจริงๆแล้วมันคือการตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งตรงนี้มันก็คือเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหรือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดการที่จะเคลื่อนสินค้าหรือบริการเนี่ยไปหาผู้บริโภคอย่างที่เราทำในเรื่องของแพลตฟอร์มที่ผ่านมาที่ทุกท่านฟังในช่วงที่แล้วมันคือการที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยจำเป็นที่ต้องได้รับสินค้าหรือบริการที่ดีเมื่อเขาเกิดสินค้าบริการที่ดีเนี่ยเขาจะจ่ายค่าสินค้าหรือบริการถูกไหมเมื่อเขาจ่ายค่าสินค้าหรือบริการมันถึงเกิดรายได้กับพวกเราฉะนั้นเนี่ยแต่วันนี้
เครือข่ายเนี่ยก็มักสับสนกับเรื่องของการขายตรงด้วยเพราะบางคนอาจจะเจอคนที่ทำธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายเนี่ยเข้าไปเคาะประตูตามบ้านหรือขายของซึ่งอันนั้นมันจะสับสนกับเรื่องของการขายตรงจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติเขาเข้าใจการสร้างเน็ตเวิร์คหรือการสร้างเครือข่ายจริงๆไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายสินค้าหรือบริการก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะสร้างรายได้เนี่ยจากการที่แบบทุกคนแต่ละคนเนี่ยนะคะมียอดขายแค่คนละเล็กละน้อยและหรือยอดการใช้จ่ายบริการเนี่ยคนละเล็กละน้อยสร้างเป็นยอดขายที่ใหญ่ขึ้นหรือมหาศาลขึ้นนั่นก็คือในเรื่องของเน็ตเวิร์กหรือการสร้างเครือข่ายนะคะส่วนอันที่4เนี่ยจริงๆแล้วก็ใกล้เคียงกับขายตรงเหมือนกันมันคือการขายเหมือนกันหมดเพราะว่ามันคือการเคลื่อนสินค้าหรือบริการอันที่4เนี่ยใกล้เคียงกับขายตรงเหมือนกันมันเหมือนการธุรกิจคล้ายๆแบบส่งตรงคืออะไรเคยดูจอซาร่าอะไรอย่างเงี้ยมั้ยคะเคยดูไหมอย่างทีวีเดลิเวอรี่อย่างเงี้ยนั่นก็คือขายตรงหมายความว่าอะไรคุณเปิดทีวีไปเขาก็จะขายคุณก็สั่งสินค้านี้มาหรือไม่คุณดูในรายการต่างๆหรืออะไรแล้วคุณสั่งมาจากไปรษณีย์อันนั้นเหมือนเป็นการธุรกิจเหมือนเป็นการขายแบบส่งตรงเลยส่งตรงถึงบ้านผู้บริโภคนะคะฉะนั้นเนี่ยอันแรกที่เราต้องรู้จักเลยกับตลาดหนึ่งขายปลีกคือคุณไปช้อปปิ้งตามที่ต่างๆที่เขาวางสินค้าปลีกไว้คุณซื้อนะคะอันที่2ขายตรงไปเคาะขายตามบ้านหรือว่าไปเดินขายของซึ่งไปผู้ขายเนี่ยจะไปหาผู้บริโภคโดยตรงเลยอันที่3นะคะที่พิมพ์ชอบมากเลยคือการสร้างเครือข่ายหรือมาร์เก็ตติ้งในเรื่องของเน็ตเวิร์คเน็ตเวิร์คคือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคหมายความว่าคุณไม่ต้องขายของอะไรเยอะๆคุณใช้แล้วคุณแบ่งปันกับเพื่อนๆคุณมีเพื่อนที่ใช้สินค้าประทับใจหรือบริการแล้วเขาเวิร์คใช้แล้วเวิร์คปริมาณมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นแค่ไม่กี่คนในกลุ่มนี้นะคะที่ขยายใหญ่ออกไปเรื่อยๆจาก2เป็น4คนจาก4คนเป็น8คนเนี่ยแต่ละคนแค่ใช้สินค้าเล็กๆน้อยๆแล้วก็แบ่งปันต่อไปมันก็เกิดยอดขายขนาดใหญ่แล้วซึ่งอย่าสับสนกับการขายตรงหรือการไปเคาะประตูตามบ้านขายมันเป็นคนละวิธีกันถ้าคุณกำลังทำแบบนี้อยู่บางทีมันอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้เพราะการขายทำให้คุณได้เงินถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าทุกรายได้ที่คุณจะได้เกิดจากการที่คุณต้องออกไปขายแปลว่าคุณจะต้องออกไปขายเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆถูกไหมแต่ถ้าวันนี้เราไม่อยากขายไปเรื่อยๆแล้วเรื่อยๆเราอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันนึงที่แบบเรามีเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายใหญ่ๆที่เขาเป็นผู้บริโภคผู้ใช้บริการสินค้าของเราและเขาเกิดการใช้จ่ายแบบอัตโนมัติเนี่ยเกิดรายได้เข้าในวันที่เราหลับนี่คือสิ่งที่เราจะทำในเรื่องของเน็ตเวิร์กหรือการสร้างเครือข่ายจริงๆนะคะซึ่งรอบต่อๆไปอาจจะมีโอกาสได้มาแชร์กันว่าจริงมันมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นง่ายกว่าเราออกไปเดินขายเพราะการเดินขายไม่ได้เงินได้ยอดขายแหละแต่เราไม่อยากได้อย่างนั้นเราอยากได้เป็นแพสซีฟหรือรายได้ที่เข้ามาโดยที่วันหนึ่งเนี่ยเราหยุดได้นะคะต่อไปค่ะสุดท้ายนะคะ4ข้อแล้วนะและสุดท้ายค่ะเรื่องที่เราอยากบอกก็คือมันเหมือนกับเครือข่ายเลยคือมันสร้างธุรกิจขึ้นมาสร้างบริษัทขึ้นมาอาจจะมีแผนการตลาดที่จ่ายคุณเหมือนอย่างเครือข่ายเลยเขาเรียกว่าโคตรขายโคตรเหมือนความหมายคือทำให้มันเหมือนน่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนเพราะอะไรถ้าคุณเจอธุรกิจที่เขาบอกว่าคุณลงทุนมาเท่านี้แล้วคุณจะได้เงินเท่านี้แล้วแบบโหผลตอบแทนดีมากคุณแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันแบบลงทุนไปแค่นี้ฉันไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ฉันได้เงินน่ะเนี่ยคือจะบอกว่ามันใกล้เคียงมากๆเลยมันเหมือนเป็นแชร์ลูกโซ่เหมือนพีระมิดที่คุณรู้จักกันมันเป็นธุรกิจเขาเรียกว่าผิดกฎหมายแล้วก็หลอกลวงเพราะอะไรธุรกิจเหล่านี้แทบไม่เคยเน้นในเรื่องของสินค้าเลยถ้าธุรกิจที่เพิ่งผ่านข่าวใหญ่ดังทั่วประเทศที่ผ่านมาไปคุณจะรู้เลยว่าผู้เสียหายหลายๆคนลงทุนมาแล้วไม่ได้ได้สินค้าแล้วเขาก็หลอกคุณด้วยการที่บอกว่าซื้อทัวร์ราคานี้แล้วได้ไปเที่ยวซึ่งทริปทัวร์ที่เขาเห็นอยู่ในนั้นโปรแกรมต่างๆเนี่ยดูง่ายๆเลยค่ะโปรแกรมนึงอ่ะคุณไปเที่ยวทีอ่ะทัวร์นึงอ่ะ 50,000 อ่ะแต่เขาให้คุณจ่ายเงินแค่หมื่นเดียวอ่ะคุณคิดว่าใครจะซัพพอร์ตให้คุณไปได้ขนาดนั้นมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรเอาผลประโยชน์มาล่อก่อนอ่ะสินค้าไม่ได้เคลื่อนเมื่อสินค้าไม่ได้เคลื่อนถึงผู้บริโภคลูกค้าผู้คนใช้บริการหรือลูกค้าเนี่ยนะเขาไม่ได้ใช้สินค้าจริงๆแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเนี่ยไม่ได้เกิดการเขาเรียกว่าไม่ได้เกิดมาร์เก็ตติ้งถูกป่ะหมายความว่าไงไม่ได้เกิดการตลาดคือสินค้าไม่ได้เกิดไปถึงลูกค้าแล้วก็ไม่ได้มียอดขายฉะนั้นถ้าอะไรก็แล้วแต่นะคะ
อะไรก็แล้วแต่ที่สินค้าไม่ไปมือถึงมือผู้บริโภคหรือเขาไม่ได้เน้นสินค้าเขาเน้นแต่ผลประโยชน์เขาเน้นแต่รายได้น่ากลัวมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมการสร้างเน็ตเวิร์คหรือการเขาเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งอ่ะการตลาดมันคือสินค้าต้องไปถึงมือผู้บริโภคถ้าสินค้าไม่ถึงมือผู้บริโภคใครจ่ายเงินให้ใครจะจ่ายเงินให้คุณไม่มีถูกไหมคะยอดขายต้องเกิดขึ้นที่บริษัทก่อนนะซึ่งเป็นยอดขายที่สินค้าเคลื่อนไปจริงๆนะเมื่อยอดขายเกิดที่บริษัทแล้วเราถึงจะมียอดตามมาด้วยนะคะอันนี้คือง่ายๆดูแค่นี้เองนะคะแล้วก็สุดท้ายนะสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดนั่นก็คือว่าถ้าเกิดคุณเคยเห็นในเรื่องของเขาบอกว่าธุรกิจแชร์ลูกโซ่ธุรกิจเครือข่ายที่มันหลอกลวงมันจะเป็นเหมือนพีระมิดนะคะพีระมิดนะสามเหลี่ยมแบบนี้เลยพีระมิดเหมือนที่เราไปดูที่อียิปต์อะค่ะนะเรารู้จักเนาะพีระมิดมันคือการสร้างยอดนะจากข้างบนลงข้างล่างหมายความว่าไงยอดจากข้างบนลงข้างล่างหมายความว่าไงหมายความว่าคนข้างบนเนี่ยจะมียอดใหญ่เลยแล้วเวลาคนที่จ่ายเงินเข้ามาลงทุนเข้ามาก็เหมือนเอาเงินจากคนใหม่เนี่ยไปต่อเงินคนเก่าฉะนั้นคนที่เข้ามาก่อนเนี่ยจะมีรายได้ขึ้นแบบโตขึ้นไปเรื่อยๆแบบพีระมิดแบบเนี้ยแบบพีระมิดแบบเนี้ยแต่ถ้าสมมติเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์คจริงๆอ่ะแบบถูกต้องตามกฎหมายจริงๆอ่ะจริงๆมันจะเป็นพีระมิดแบบกลับหัวความหมายคืออะไรความหมายคือคนที่เข้ามาทีหลังอ่ะสามารถที่จะถ้าเขาสามารถสร้างเครือข่ายหรือสร้างผู้บริโภคอ่ะที่ใหญ่ขึ้นได้อ่ะเขาสามารถที่จะมีรายได้นะขึ้นไปถึงระดับบนได้เลยคือระดับบนด้านบนเนี่ยนะสามารถมีได้เยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าเป็นธุรกิจพวกแชร์ลูกโซ่หรือพีระมิดความหมายคือถ้าเกิดสมมติว่าในเรื่องของการสร้างเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะแซงกันได้นะคะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนมากเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าใน LINE กลุ่ม LINE ทุก3เดือนนะที่อยู่กลุ่ม LINE เนี่ยมันจะมีบางกลุ่มที่แบบทุก3เดือนเปลี่ยนชื่อของธุรกิจทีนึงเปลี่ยนไปทีนึงตลอดแล้วถ้าเราเข้าไปอ่านเราจะรู้เลยลงทุนเท่านี้ได้ผลตอบแทนเท่านี้เอาง่ายๆนะคะขนาดระดับธนาคารน่ะยังจ่ายดอกเบี้ยให้เราไม่ได้มหาศาลขนาดนี้เลยถูกไหมแต่ลงทุนเท่านี้ได้ผลตอบแทนคืนเท่านี้นู่นนี่นั่นเนี่ยคือต้องบอกว่ายังไงคือเอาผลประโยชน์มาหลอกล่อเราแน่นอนนะและถ้าสมมติว่าในห้องนี้เนี่ยถ้าเกิดเข้ามาดูเข้ามาฟังแล้วบางธุรกิจบางอะไรคือแบบไม่มั่นใจว่ามันเป็นยังไงเราอยากจะทำเมื่อสร้างรายได้เราก็ส่งมาช่วยกันพิจารณาก็ได้นะยินดีที่จะช่วยดูเพราะจริงๆเนี่ยจะบอกว่าพิมพ์เองก็คือไม่ใช่ว่าเก่งกว่าทุกท่านที่มาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะแต่เราทำมานานไงพอทำมานานเนี่ยเราก็พิจารณาได้คือแค่มองก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงถูกไหมคะแต่ว่าบางทีเราทำใหม่ๆอ่ะบางคนที่เขาดูไม่เป็นเขาก็อาจจะไม่รู้ว่ามันต้องดูยังไงแค่นั้นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจที่สำคัญมันเป็นการตลาดการตลาดคือการที่ต้องเคลื่อนสินค้าเข้าไปผู้บริโภคจริงๆผู้บริโภคต้องได้รับสินค้าต้องเกิดการใช้เกิดยอดขายแค่นี้เองนะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่าอยากให้เราดูพิจารณาให้ดีละกันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์ในวันนี้เนาะใครในวันนี้ที่ฟังแล้วเข้าใจนะคะเป็นประโยชน์มั้ยคะขอหัวใจละกันนะคะกดหัวใจมาให้ดูหน่อยนะคะต้องบอกว่าหัวใจที่ให้กับเรานะคะก็จะเป็นหัวใจสิ่งดีๆที่คืนกลับไปให้กับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราเข้าใจและมองธุรกิจให้ดีแล้วเราจะเข้าใจแล้วจริงๆแล้วอ่ะธุรกิจถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจมันจริงอ่ะมันไม่ได้ยากเลยขอให้สินค้าเราเคลื่อนไปถึงมือผู้บริโภคจริงๆและที่สำคัญค่ะคุณเลือกชีวิตคุณได้ค่ะสามารถไปเที่ยวสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทำในเวลาที่คุณมีมากพอมีสุขภาพที่ดีมีเงินมีเวลาที่มากพอนะคะวันนี้นะคะช่วงของพลิกมุมคิดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะนะข่าวสารเหล่านี้นะคะเรามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะได้ประโยชน์กลับไปแล้วก็พิจารณาเลือกดูให้ดีละกันและเราก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะ